คำถามที่4นะครับที่ตามมาก็คือว่าผู้แทนเข้าไปอภิปรายเข้าไปพูดในสภาเนี่ยพูดไปเพื่ออะไรนะครับต้องบอกว่าในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยความจริงมันเจอข้อจำกัด2อย่างข้อจำกัดที่1ก็คือว่าแน่นอนในระบบรัฐสภาฝ่ายค้านมีเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะโหวตกฎหมายอะไรเนี่ยถ้ามันแบ่งกันระหว่างขั้วรัฐบาลกับขั้วฝ่ายค้านจะยกมือเท่าไหร่ก็ไม่สามารถชนะได้แต่ว่าข้อจำกัดที่2ที่หลายคนอาจจะยังไม่รับรู้นะครับก็คือว่าเวลามันมีการอภิปรายกฎหมายต่างๆในสภาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีใครลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยแต่ละพรรคเขามีมติกันไปแล้วว่าเขาจะโหวตยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอภิปรายดีแค่ไหนเนี่ยมันยากมากที่จะไปโน้มน้าวให้ส.ส.จะอีกพรรคนึงเนี่ยเปลี่ยนใจได้เพราะว่ามติมันออกมาแล้วคำถามก็เลยมีว่าเอ๊ะแล้วเราจะอภิปรายไปในสภาเพื่ออะไรในเมื่อเราพูดไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวทีสภาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสื่อสารกับคนในสภาอย่างเดียวแต่มันเป็นเวทีในการสื่อสารกับคนนอกสภาด้วยและท้ายสุดแล้วการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันจะมี2สมรภูมิที่สำคัญเสมอสมรภูมิที่1คือการเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างกฎหมายสมรภูมิที่2คือการเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเราย้อนไปดูสภา4ปีที่แล้วเราจะเห็นหลายกรณีที่เราพ่ายแพ้ในสภาแต่ชนะนอกสภาพ่ายแพ้ในเชิงกฎหมายแต่ว่าชนะเชิงความคิดผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกฎหมายสุราก้าวหน้านะครับในสภาเนี่ยเกือบจะผ่านมากแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ไป2เสียงแต่การทำงานเชิงความคิดการสื่อสารกับประชาชนโดยใช้เวทีสภาเนี่ยได้ทำให้ผมคิดว่าถ้าวันนี้มีการทำโพลทั่วประเทศเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยกับนโยบายสุราก้าวหน้านะครับและทำให้ถึงแม้ย้อนกลับไปตลอด4ปีที่แล้วเนี่ยเราแพ้ในสภาไม่สามารถเปลี่ยนกฎหมายได้เนี่ยแต่วันนี้ข้อเสนอนี้เนี่ยมันได้สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคนให้หันมาสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้จนทำให้ผมคิดว่าตอนนี้ทุกพรรคการเมืองก็ต้องปรับตัวและทำให้ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ไม่น่าจะถูกปฏิเสธได้ในสภาชุดนี้นะครับส่วนคำถามสุดท้ายครับคำถามข้อที่5สำหรับหลายคนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองและอยากจะเข้ามาทำงานการเมืองมักจะถามผมคำถามนี้เสมอก็คือว่าถ้าอยากสมัครเป็นผู้แทนเนี่ยต้องใช้เงินไหมสมมติเราตัดประเด็นนึงออกไปก่อนนะครับว่าหลายคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนเนี่ยบางคนต้องลาออกจากงานประจำมาสักพักหนึ่งก่อนทำให้เขาสูญเสียรายได้ไปเนี่ยถึงแม้เราตัดประเด็นนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงการใช้เงินในทางที่ไม่ชอบตามกฎหมายนะครับผมหมายถึงการใช้ค่าใช้จ่ายอย่างเช่นการมีป้ายหาเสียงนะครับการพิมพ์แผ่นพับออกมาการจ้างอาสาสมัครมาเป็นแอดมินเพจการจ้างอาสาสมัครไปช่วยเดินเคาะประตูเป็นต้นนะครับมันล้วนมีค่าใช้จ่ายหมดคำถามว่าแล้วเราจะหาเงินมาจากไหนบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยแต่ประชาชนก็บริจาคอุดหนุนให้กับพรรคการเมืองตลอดนี่เห็นเมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวออกมาไม่ใช่เหรอว่าพรรคก้าวไกลทำลายสถิติได้เงินอุดหนุนภาษีสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่ผมฉายภาพให้เห็นว่าทำไมมันถึงไม่เพียงพอนะครับจริงอยู่ครับว่าพรรคก้าวไกลปีที่แล้วเนี่ยได้เงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ได้เงินอุดหนุนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่อุดหนุนผ่านระบบภาษีมาให้เรา47ล้านบาท47ล้านบาทนะครับอันนั้นคือปริมาณที่ถูกอุดหนุนแต่มาคิดว่าปริมาณที่ต้องใช้เท่าไหร่ผมฉายภาพเองง่ายๆเรามีผู้สมัครทั้งหมด400เขตกกต.เนี่ยอนุญาตให้ผู้สมัครคนหนึ่งใช้ได้มากที่สุด 1.5 ล้านนะครับพรรคที่เขารวยเนี่ยเขาใช้เต็มแม็กอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราไม่ใช้เต็มแม็กใช้แค่เขตละ1ล้านก็ปาไปแล้ว400ล้านครับมากกว่าเงินอุดหนุนแค่10เท่างั้นคำถามที่ตามมาคือแล้วเงินมันมาจากไหนครับความเป็นจริงอันน่ากลัวอย่างนึงก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยมันจะเกิด2กรณีที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับกรณีที่1ก็คือว่าบางครั้งพรรคหรือว่าผู้สมัครก็ต้องไปวิ่งหาเงินสนับสนุนจากนายทุนนะครับที่มีเงินปริมาณมากแต่แน่นอนถ้าหากรับเงินจากนายทุนมาเนี่ยก็จะทำให้อิสรภาพในการออกกฎหมายหรือออกแบบนโยบายที่มันอาจจะไปขัดกับประโยชน์นายทุนเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่งั้นสงสัยไหมครับว่าทำไมกฎหมายสุราก้าวหน้าถึงใช้เวลามากกว่าจะผ่านออกมาได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่วิ่งเข้าหานายทุนบางคนก็ตัดสินใจควักเงินตัวเองมาใช้นะครับแต่พอควักเงินตัวเองมาใช้แล้วมันก็มีความไปได้หรือความเสี่ยงที่คนคนนั้นพอเข้าสู่อำนาจแล้วจะกระทำการทุจริตเพื่อถอนทุนกลับคืนมานะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดความจริงอันน่ากลัวตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาทลายอุปสรรคตรงนี้ให้ได้ทำยังไงให้พรรคการเมืองสามารถอยู่รอดได้สับสนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครโดยที่ไม่ต้องไปเอาเงินจากนายทุนหรือว่าไปทำการทุจริตนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่แค่2ประเด็นประเด็นที่1คือเราทำไงให้ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองลดลงให้ได้แน่นอนพรรคการเมืองจะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับในการสื่อสารแต่ท้ายสุดแล้วมันกลับมาที่ตัวกฎหมายนะครับว่าปัจจุบันกฎหมายที่ถูกออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันทำให้มันมีต้นทุนทางธุรการเยอะมากที่ไปบังคับพรรคการเมืองครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการเพิ่มรายได้นะครับแต่ปัจจุบันพรรคการเมืองก็เจออุปสรรคจากกฎหมายเช่นกันนะครับว่าจะขายของออนไลน์ก็ไม่สามารถกระทำได้นะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดเราก็ต้องกลับมาเอ๊ะเรื่องนี้แล้วก็พยายามร่วมมือกันในการแก้กฎหมายที่มันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วก็การหารายได้ของพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งทุนผูกขาดหรือว่าไปกระทำการทุจริตครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ5คำถามที่ผมคิดว่าเป็นคำถามพื้นฐานมากเกี่ยวกับการเมืองไทยแต่มันก็ทำให้เราได้เอ๊ะได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายว่า
สิ่งที่พยายามจะฉายภาพก็กลับมาที่ประโยคเบื้องต้นนะครับว่าการสร้างการเมืองใหม่ที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันซับซ้อนนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่โอ้โหต้องใช้เทคโนโลยีเชิงลึกนะครับแต่มันเป็นเพียงการตั้งคำถามกับสิ่งพื้นฐานว่าการเมืองที่เราอยากเห็นคืออะไรนะครับเริ่มเอ๊ะกับความผิดปกติในการเมืองไทยแล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับรวมพลังกันในการสร้างการเมืองที่ปกติแล้วก็การเมืองใหม่ที่เราอยากจะเห็นครับขอบคุณมากครับ